จากทีมผู้สร้างที่หยดสู่ตำนานรักอมตะเรื่องราวที่เป็นแบบรักอมตะผีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะสำหรับความคิดผมนะครับถ้าเมืองนอกเขามีรักอมตะผีแบบแดกูล่าผมว่าแม่นาคนี่แหละคือที่ที่สุดแล้วของประเทศไทยมันมีทั้งแบบน่ากลัวมีทั้งโรแมนติกมีทั้งสยองขวัญมีทั้งคอมเมดี้คือมันครบรสนะฮะอยากจะเล่าตำนานของแม่นาคด้วยอารมณ์ประมาณนี้แล้วก็บวกกับเรื่องที่มันอิงประวัติศาสตร์ในยุคนั้นด้วยครับพี่นาคมันตายแล้วเมียมึงอ่ะมันตายแล้วจริงๆทำไมมึงถึงไม่ยอมเข้าใจฮะไอ้บ้าสวัสดีครับผมจ๊อบทัชพลรับบทเป็นพี่มากครับสวัสดีค่ะยี่หว่าปรียาการรับบทเป็นนางนาคค่ะความรักไม่มีวันตายต่อให้ฉันจะต้องตายจากโลกนี้คือผมก็ชอบดูละครเรื่องบุพเพสันนิวาสมากนะครับผมก็คิดว่าแบบเอ๊ะถ้าเราถ่ายทอดแบบเอาแม่นาคมาพูดแบบให้ถ่ายทอดเหมือนบุพเพสันนิวาสนั่นหมายถึงว่ามีข้อมูลในยุคสมัยนั้นนะครับคือแน่นอนว่าด้วยงบประมาณอะไรเงี้ยเราคงไม่ได้ไปถึงแบบบุพเพสันนิวาสก็เลยปรึกษาอาจารย์ก๊อฟว่าเอ๊ะคือเนี่ยถ้าเราตั้งธงของเราไว้อย่างเงี้ยอาจารย์ก๊อฟคิดยังไงตอนแรกเลยพอได้รับโจทย์ว่าต้องทำเรื่องเกี่ยวกับแม่นาคเนี่ยค่อนข้างเครียดเพราะว่าแม่นาคเนี่ยถูกทำมาแล้วหลายเวอร์ชันนะครับแล้วแต่ละเวอร์ชันเนี่ยก็จะมีจุดเด่นนะครับที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันออกไปพอได้รับโจทย์มาเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะพอเรามาตีความแม่นาคเนี่ยมีความเป็นตำนานสูงนะครับตำนานเนี่ยจะต่างจากประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์จะเป็นเรื่องของคนที่เป็นคนมีชื่อเสียงเป็นเรื่องของคนในวังเป็นเรื่องของขุนนางเป็นเรื่องของชนชั้นสูงแต่พอเป็นเรื่องของบุคคลธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของตำนานคำถามคือแม่นาคมีชีวิตอยู่ในช่วงไหนแน่นอนว่าจากประวัติศาสตร์เนี่ยเราไม่พบว่าแม่นาคเก่าไปกว่ารัชกาลที่2ก็คือจะอยู่ในช่วงร.3ร.4ร.5และไม่ใหม่ไปกว่านั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นอยู่ในช่วง3รัชกาลนี้นะครับที่จะเอ่ยอ้างว่าแม่นาคมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเรายึดตามหลักฐานนะครับของประวัติสมเด็จพุทธจันทร์โตของพญาทิพโกษาสอนโลหะนันเนี่ยที่มีการกล่าวอ้างว่าสมเด็จพุทธจันทร์โตเนี่ยได้ไปเทศนาโปรดแม่นาคเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะฟิกซ์ได้ว่าน่าจะอยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่4นะครับซึ่งการที่เราปักหมุดเรื่องของเวลานะครับมันจะทำให้เราเนี่ยได้รู้ไปถึงว่าพ่อมากอ่ะไปรบที่ศึกไหนด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นครับพอเป็นเรื่องของยุคสมัยว่าอยู่ในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยก็จะมีผลต่อการวางของเซตติ้งโดยรวมนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องเครื่องแบบการแต่งกายนะครับการออกแบบทรงผมนะครับว่าจะต้องเป็นลักษณะอย่างไรถ้าเกิดเราปักหมุดว่าเรื่องราวของนางนาคพระขนงเวอร์ชันนี้อยู่ในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยเราก็จะพบว่าในสมัยนั้นผู้หญิงเนี่ยจะไว้ทรงผมทรงดอกกระทุ่มนะครับคือเป็นผมสั้นนะครับแล้วก็เสยข้างหน้าแล้วก็ทาด้วยน้ำมันตานีตรงเนี้ยเราก็มีการคิดกันว่าแม่นาคควรจะผมยาวหรือผมสั้นตอนแรกเราก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะทำแบบผมสั้นนะครับแต่ปรากฏว่ามันก็เป็นเรื่องน่าแปลกนะครับต้องขึ้นมาปลดใช้วิจารณญาณในการชมก็คือว่าผมฝันเห็นย่าแล้วย่าบอกว่าฉันกระหม่อมบางนะครับตัดผมแล้วจะไม่สบายนะครับก็เลยทำให้แม่นาคเวอร์ชันนี้มีการออกแบบทรงผมว่าเป็นผมยาวเพราะเวอร์ชันนี้นะคะเราได้เขียนในเรื่องของนางนาคเนี่ยตอนมีชีวิตอยู่มากกว่าเรื่องอื่นๆเนาะที่เขาเคยทำเกี่ยวกับตำนานของนางนาคพระขนงแน่นอนผมว่าดีมากที่ตั้งแต่แรกเลยที่คุยพี่แป๊บแบบไม่ได้แบบว่าเอาคีย์เวิร์ดอะไรมาให้ว่าเรื่องเราจะมีกิมมิกอะไรที่แบบจะแตกต่างจากเรื่องอื่นแต่เขาจะไปเน้นถึงแบบว่าเฮ้ยเรื่องนี้ถูกการแบบรีเสิร์ชมานะหรือว่าแบบไปอ่านเรื่องเล่ามาหรือว่าตำนานมาที่แบบเป็นเรื่องราวจริงๆแล้วก็จะมาเล่าตั้งแต่ต้นจนจบให้แบบเป็นเรื่องราวตำนานแม่นาคจริงๆอะไรเงี้ยมันเลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยเราก็อยากรู้เนาะว่าแบบจะได้เดินทางไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับสวัสดีครับผมแชมป์ชนะทิพย์โพธิ์ทองคำครับรับบทเป็น
หลวงสันพิมานครับสวัสดีค่ะแก๊ปชนกสุดานะคะรับบทเป็นสร้อยค่ะอย่างแรกเลยคือเราแทบไม่มีต้นแบบเลยครับตัวละครนี้คือเขียนขึ้นมาใหม่ครับผมซึ่งเป็นตัวละครที่ต้องสร้างขึ้นมาโดยใช้จินตนาการของเราล้วนๆเลยครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราดูแม่นาคในหลายเวอร์ชันน่ะเราจะพบตัวละครที่ชื่อสร้อยอยู่ละก็จะเป็นศัตรูหัวใจของแม่นาคพ่อมากเงี้ยครับแต่ในเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นสร้อยในอีกแบบนึงที่เป็นสร้อยสู้ผีได้ส่วนของแก๊ปที่รับบทเป็นสร้อยอะค่ะพี่ก๊อฟกับพี่คุยก็จะตีให้ประมาณว่าแบบอยากให้เป็นคาแรคเตอร์ที่ความที่หน้าเราอาจจะดูเรียบร้อยค่ะก็อยากให้เหมือนกับในเรื่องอะค่ะตัวละครบางตัวจะดูไม่ออกว่าสร้อยเนี่ยจริงๆเป็นคนยังไงคือแบบสุดโต่งแบบร้ายยังไงเพราะหนูว่าสำหรับหนูคือยากแบบยากทุกฉากเลยค่ะเพราะตอนแรกที่ได้อ่านบทอะคือเครียดแบบเครียดมากคือเป็นพีเรียดมันก็ยากแล้วเราเล่นร้ายก็ยากอีกเพราะว่าเป็นร้ายที่แบบโหดร้ายแบบมากๆที่ได้เล่นทุกเรื่องเวลาที่เขาเล่นฉากโหดอันนึงที่เขานั้นผมก็ขนลุกอะฮะมันแสดงพลังความน่ากลัวอะไรความโหเล่นได้โหดครับเรื่องค่ะมันมีทั้งแบบเราต้องสวดแบบสวดคาถาใช่แล้วมันยาวมันผมว่าน่าจะหน้ากระดาษอะที่แบบองสแพร์แวสวะอึ้มอึ้มอะไรเงี้ยครับซึ่งมันต้องสวดด้วยความชัดแล้วก็เร็วแล้วก็ยาวแล้วมันจะเป็นลองเทคเราต้องโปรมากในการสวดคาถานี้อะไรเงี้ยค่ะใช่ครับแล้วมันมีคาถาอย่างเงี้ยหลายคาถามากมันเป็นหนึ่งในความยากของเรื่องนี้ครับแชมป์เขาเป็นนักแสดงที่มีความตั้งใจสูงมากแล้วก็ทำการบ้านมาตลอดและในเรื่องนี้โอ้เท่มากครับเท่มีทั้งแบบทั้งบู๊ทั้งบุญทั้งโรแมนติกทั้งดราม่าว่าจะหนีหน้าทนฉากคลาสสิกทั้งหมดเนี่ยต้องมีแน่ๆค่ะเพราะว่าคุณแป๊บเนี่ยไม่ปล่อยเลยก็คือเอามาหมดจัดเต็มทุกอย่างจัดเต็มทุกอย่างหลายๆฉากค่อนข้างที่จะยากมากค่ะตัวหวาเองก็ถ้ามีโอกาสถ้ารู้แล้วว่าเนี่ย 2-3 วันต่อไปเนี้ยจะต้องถ่ายเงี้ยค่ะก็จะแวะเข้าไปไหว้ย่าแล้วก็จะบอกย่าว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้หนูจะต้องถ่ายทำฉากนี้นะคะฉากนี้นะคะก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นขอให้หนูปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหลายๆฉากมันก็ค่อนข้างอันตรายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนในกองก็ลุ้นมากเพราะว่าจะเหมือนพอเล่นด้วยกันบ่อยๆก็จะรู้จักกันดีว่าจุดอ่อนหัวอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างฉากห้อยหัวอะไรเงี้ยคือผมเป็นคนกลัวความสูงมากแล้วก็ตรงนั้นน่าสูงมากอะค่ะคือตอนที่หวาบอกว่าหวากลัวความสูงอะผมก็คิดว่าความสูงแบบตึก2ชั้นอะไรอย่างงี้แต่เปล่าอะไรคือแค่เลยหัวยี่หวาก็ถือว่าสูงแล้วแล้วคือเคยมีเหตุการณ์ที่แค่สูงเลยหัวขึ้นไปอ่ะยี่หวาร้องไห้ไม่แต่คุณเห็นเป็นเรื่องตลกไงวันตอนนั้นมันก็ตลกแหละแบบแรกมันตลกแต่ว่ามันไม่ได้สูงมากขนาดนั้นแต่ว่าพอเราเห็นอาการเพื่อนแบบว่าเฮ้ยกลัวจริงว่ะเราก็เลยแบบเอ้ยไม่เล่นแล้วต้องเข้าไปช่วยโอ้โหขนาดเข้าไปช่วยขนาดต้องเข้าไปช่วยเหรองั้นถ้าวันนั้นผมปล่อยคุณอ่ะมันไม่มีใครช่วยแล้วไงวันนั้นคืออยู่ใกล้สุดไงวันนั้นก็คือเป็นฉากที่ประมาณว่าต้องเอาขาอันนี้เป็นขาแล้วก็จ๊อบต้องเดินมาชนขาอีกทีนึงเพราะฉะนั้นกล้องจะรับแค่นี้ค่ะตัวหวาเนี่ยจะไม่ได้รับจะรับแค่ขาหวาเลยแต่มันก็ต้องเป็นขาหวาอยู่ดีซึ่งหน้าหวาแย่แล้วอะแต่ว่าขาจ๊อบก็ไม่เดินไม่ชนสักทีอะอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ก็แล้ววันนั้นน่ะมันเป็นซีนที่ถ่ายก่อนซีนห้อยหัวอีกทุกคนก็เลยกังวลว่าถ้าถึงเวลาจริงๆที่ต้องถ่ายซีนห้อยหัวยี่หวาจะเป็นยังไงขึ้นไปอ่ะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นโอ้ยแจ๋วอะไรครับจะถึงอยู่แล้วอะไปเรื่อยไปเรื่อยผีเดี๋ยวไม่เป็นไรวันนั้นน่ะประมาณไม่ถึงสองตีละสองเมตรแต่วันที่ห้อยหัวน่าจะ6เมตรได้แล้วต้องกลับหัวอีกทุกคนก็เลยลุ้นว่าแบบเอ๊ะหว่าจะเป็นยังไงวะแค่2เมตรยังร้องไห้6เมตรกลับหัวจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นวันที่เป็นซีนซิกเนเจอร์ห้อยหัวจริงๆอ่ะหว่าแบบเป็นอีกคนอ่ะวันนั้นน่ะคืออันที่ผมขอพูดแทนในมุมผมนะคือผม Amazing มากเพราะว่าเราเห็นภาพเพื่อนเราร้องไห้ไปแล้วไง2เมตรอ่ะแล้ววันนั้นที่เราต้องมองเพื่อนห้อยหัว6เมตรอ่ะเราก็แบบไม่คิดว่าหว่าจะแบบทำได้แล้วก็ทำได้ในทีเดียวเพราะว่าอาจจะเพราะความกลัวก็เลยแบบว่าฮึดเลยหรือเปล่าใช่เพราะจริงๆวันนั้นพี่คุยก็คุณแป๊บก็มีสแตนด์อิน
แต่กลายเป็นว่ายี่หว่าเขาโซโล่เลยบทยาวด้วยค่ะบทยาวด้วยแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็อยู่นานมากเหมือนกันนานเกินกว่าความสามารถตัวเองนานเกินลิมิตก็นั่นก็เป็นฉากหนึ่งที่รู้สึกว่าทุกครั้งที่จะต้องเข้าฉากอะไรแบบนี้ก็จะแบบขอยาก่อนตลอดเพราะว่าเป็นเพื่อความสิริมงคลเหมือนแบบเพื่อความสบายใจความท้าทายเกิดขึ้นมิติใหม่ของชีวิตค่ะใครจะไปคิดว่าไปอยู่บนนั้นเดี๋ยวมาลุ้นตอนถ่ายจริงอีกรอบหนึ่งค่ะอันนี้คือเหงื่อแตกมือแบบเป็นเหงื่อมซึ่งเอาจริงคือซีนนั้นมันเป็นซีนสำคัญแล้วเราก็เตรียมใจตั้งแต่แรกแล้วว่ามันอาจจะต้องคัดเยอะเพราะว่ามันต้องมีการที่ให้ยี่หว่าลงมารีเซ็ตเพราะว่าการที่ห้อยหัวนานๆสูงอ่ะมันก็จะมีเรื่องแบบเลือดลงหัวอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็จะแล้วมันเป็นซีนสำคัญมันเป็นซีนอารมณ์แบบต้องส่งกันแบบทุกคำแต่กลายเป็นว่าหว่าแบบใส่ทีเดียวเลยแล้วเราก็เลยแบบพอเห็นว่ายี่หว่าฮึดเอาเราก็เล่นด้วยกันตรงนั้นไปเลยมันก็เลยกลายเป็นแบบทีเดียวอารมณ์ทุกอย่างมันเลยคอนทินิวไปในทีเดียวเลยแล้วแบบออกมาสุดยอดมากในวันนั้นใช่ครับพี่แม่นาคิดมากคิดว่าจะหนีหน้าทนเรานัดให้เขามาก่อนถ่ายจริงอะครับก็ให้มาไวๆเพื่อที่จะมาซ้อมระดับความสูงเรื่อยๆกับสลิงซ้อมจนรู้สึกว่าน้องไม่กลัวครับก็คือเพราะจริงๆแล้วในซีนเนี่ยเขาอาจจะต้องห้อยหัวอยู่ประมาณ 3-4 นาทีเลยนะครับแล้วมันนานมากนะครับเราเริ่มจากประมาณไม่กี่วิคือซ้อมให้น้องชินรู้จักความสูงไปเรื่อยๆครับจนน้องรู้สึกว่าอ่ะพอไหวแล้วเพราะจริงๆแล้วเขาต้องห้อยหัวแล้วต้องเล่นแดร็อกด้วยครับผมก็ลองห้อยอะครับผมแบบประมาณ10วิผมก็ไม่ไหวมันยากยากครับแต่ซีนนี้มันเป็นซีนจำเป็นด้วยเพราะว่าตามตำนานน่ะคือมีจริงๆว่าแต่ก่อนจะมีศาลาการเปลี่ยนที่วัดมหาบุตรแล้วผีแม่นาคอ่ะก็คืออาละวาดโดยการที่ห้อยหัวลงมาแล้วยังมีรอยเท้าอ่ะของแม่นาคอ่ะอยู่บนหลังคาอยู่เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นซีนที่เหมือนต้องเป็นภาพจำเนาะใช่แล้วน้องแมนมากน้องเป็นผู้ชายเลยน้องบอกเอาเลยพี่เอาให้มันจบเลยพี่ก็ได้กลัวทีเดียวอะไรประมาณเนี้ยใช่ครับครับมันตัวผมเองก็เครียดมากนะไอ้ชาลีเพราะว่าสงสารน้องด้วยแล้วก็มันยากในการที่คนขึ้นสลิงเนี่ยมันต้องตีลังกามันไม่ใช่ง่ายๆนะสลิงมันต้องมีการมีวิธีในการที่คอนโทรลตัวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วน้องแต่น้องก็แมนมากนะฮะก็ใส่แบบซึ่งเขาต้องไปหลายรอบมากแล้วมันสูงจริงค่อนข้างจะโหดมากไอ้ฉากเนี้ยครับซึ่งแบบต้องลุ้นว่าแบบโอ้โหน้องไหวไหมยังไงแล้วมันสูงจริงนั่นจริงแล้วก็ความปลอดภัยต้องที่สุดเลยครับแล้วน้องบอกไม่ไหวแล้วโอ้โหก็ต้องไปอยู่ดีเล่นกันมามากพอแล้วคราวนี้ฉันเอาจริงนะวันนี้คุณกล้ามาเผาเรือนกูจะทำให้คนบางพระขนงจดจำกูไม่รู้หรือก็จริงๆก็ต้องชื่นชมพุ่มกับก็คือพี่คุ้ยนะก็ให้อิสระกับเราเยอะมากๆเหมือนไม่รู้ว่าไว้ใจหรือก็ตอนแรกอิสระตอนหลังต้องบังคับอิสระพี่พวกคุณเนี่ยเวลามาอย่าเก๊กใส่กันสิเหมือนสิ่งที่ยากที่สุดคือตัวเองต้องมีสมาธิมันจะคุยเล่นกันมันจะเล่นมุกอะไรกันเราอยู่ในฉากเราต้องแบบเล่นอะไรกันวะเนี่ยอะไรแต่ในใจคือแบบกูก็อยากเล่นด้วยมันดูน่าสนุกดีนะเราคุยกันนะครับว่าอะปล่อยอะไรมาเราเอาหมดเดี๋ยวตอนห้องตัดเดี๋ยวตัดออกหลังๆมันไม่ค่อยเล่นบทแล้วมันมุกสดของพาร์ทที่มากก็จะเป็นฉากรบซึ่งตอนแรกผมก็นึกว่าจะเป็นอ๋อซีนรบแบบแบบแคบๆหรือแบบคงไม่ได้แบบเยอะแต่ว่าการมันจริงจังมากครับวันนั้นพอเราไปสอบถามพี่ๆเขาว่าเฮ้ยไอส่วนผสมตรงเนี้ยมันคืออะไรวะก็ได้รับคำตอบมาอ๋อมันคือขี้ควายครับ